ก็ผมบอกแล้วนะฮะมันไปกันใหญ่นะฮะคาแรคเตอร์ปูด้านบนกล้ามโตมากฮะกล้ามโตมากเพราะว่าเป็นปูทหารฮะครับคือต้องวิดพื้นได้เยอะนะฮะคือแล้วดุด้วยเดินตามพ่อปูนะฮะเสร็จแล้วในด้านล่างเนี่ยเป็นคนผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าขอถามท่านอดีตผบ.ทบ.ว่ายังจำชื่อนี้ได้อยู่หรือคะนะฮะปูเนี่ยกำลังเปล่งเสียงออกมาดังๆฮะคุณชูวัตรเดินหน้าไม่เลี้ยวไม่ถอยหลังนะฮะเสร็จแล้วด้านซ้ายเนี่ยจะมีปูตัวเล็กๆฮะครับบอกว่าเดินตามพ่อปูอยู่ส่วนที่อยู่ขวาเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรฮะเนี่ยกระทะมันเป็นกระทะหรือเป็นหม้อเป็นหม้อต้มนี่แหละฮะกระทะทองแดงหรือเป็นหม้อเป็นหม้อต้มอ๋อหม้อต้มโอเคฮะคืออันนี้มันมาจากมันยังไม่ใช่กระทะทองแดงใช่มั้ยมันมาจากนิทานแบบเค้าเรียกตำนานคือเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่ามุกๆก็คือพระเนี่ยไม่อยากฆ่าสัตว์โอเคก็เลยสร้างสะพานไปที่หม้อเพื่อแล้วก็ให้ปูเดินแล้วให้ปูเดินครับก็ปูตายเองปูจะตายเองด้วยการตกหม้อไม่ใช่พระทำหม้อนี้มีปัญหาเศรษฐกิจคอร์รัปชันอยุติธรรมมาตรา44เรียราดไม่ทำตามสัญญาให้ท้าย3มิตรครับทำไมหม้อนี้มันเป็นหม้อที่ผมเป็นคนชอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างที่ทั้งสองท่านคุยเรื่องการ์ตูนไม่มีข้อมูลนี้ผมดูมาแล้วไม่มีข้อมูลเรื่องซึ่งทั้งสองท่านคุยเรื่องที่ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์กับประเทศชาติเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวว่ากันกลางรายการผมก็จะให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไปอ่านจากเว็บไซต์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุผลที่ปูเดินไม่ตรงเนี่ยคืออะไรซึ่งไม่เกี่ยวกับเพศหรือแต่ถ้าเดินไม่ตรงเนี่ยตกรางตกหม้ออย่างนี้ใช่แต่ว่าปูเนี่ยเหตุผลที่เดินไม่ตรงเนี่ยเพราะว่าปูเนี่ยมี8ขายื่นออกมาจากลำตัวทั้งสองข้างแล้วข้อต่อของขาหน้าเนี่ยงอได้ทำให้ปูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยก็เดินแนวขวางเหมือนกันหมดครับอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าการเดินไม่ตรงเนี่ยไม่เกี่ยวกับว่าพ่อปูเดินตรงแล้วแม่ปูเดินไม่ตรงไม่ใช่ใช่ปูไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีสมรรถภาพในการเดินพอๆกันครับครับนะฮะ